คุณพงษ์อภิชาตินะคุณพงษ์โอเคป่าเขาละเมาพงษ์ไพนี่มั้งไงลุงครับรับแซบครับผมปวดท้ายทอยงอนตองอนตออีสานเขาเอิ่นงอนตอด้วยงอนตอปวดท้ายทอยลามลงมาท่านหูใต้หูด้วยติ่งหูติ่งหูโอเคนะท้ายทอยลามลงมาโอ้โหแล้วก็มาลงมาถึงใต้คางคือต่อมทอนซิลแถวๆนี้ครับใต้คางต่อมทอนซิลนะครับโอ้โหมันวกวนไปมาทั้งวนทั้งไททอยทั้งหูทั้งทอนซิลเป็นมาตั้ง 3-4 เดือนแล้วจ้าแล้วก็ไปรักษาอ้าวไปรักษาโอ้ยรักษายังไงก็ไม่หายคำว่ารักษามันจะไปหายได้ยังไงรักษามันแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้หนีบไว้อย่างท่านรักษาอวัยวะของท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยท่านหนีบเอาไว้ใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับอย่าโกหกตัวเองนะทำน้องเนี่ยคำว่ารักษาใส่เซฟเอาไว้นั่นเองครับงั้นต่อไปทำยังไงมันถึงจะหายจะกำจัดยังไงโอเคไหมครับฟังให้ดีนะถ้าฟังเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้นะคุณหมวยอภิชาติครับโอ้ยโทษขออภัยคุณอภิชาติคุณพงษ์อภิชาตินะครับโอเคฟังเดี๋ยวนี้ไม่เกิน2นาทีครึ่งครับถามตามคำบอกนะครับเอาเลยเมื่อกี้บุญลูกบอกว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาดื่มน้ำไปก่อนก็ได้สบายมากน้ำเป็นพลังงานนะอย่าลืมอากาศก็เป็นพลังงานเหมือนกันนะครับเอาสูดเข้าไปทางจมูกเปิดแล้วกลั้นนานๆเหมือนกับจังหวะดูดอัดระเบิดคายของเครื่องยนต์ดูดก็แปลว่าสูดอากาศเข้าไปทางจมูกเปิดกลั้นก็แปลว่าอัดเป็นจังหวะอัดมันถึงจุดหนึ่งความร้อนมันขึ้นมามันจะระเบิดเองไอ้ที่มันระเบิดตรงนี้แหละครับมันจะคายพลังงานออกมาไอ้พลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะทำให้ภายในร่างกายของตัวคุณอภิชาติคุณพงษ์เนี่ยครับร้อนภายในนั่นเองคำว่าร้อนภายในก็เป็น energy นะ energy internal energy นะแต่ลุงใช้คำว่า internal pure energy อยู่ภายในร่างกายของเราเองนะเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยครับแล้วก็ถูไปถูมาในนู้นนี่อย่างเงี้ยนะมาตั้งแต่ขมับเลยครับเหนือใบหูเนี่ยครับแล้วลงมาใต้คางเนี่ยครับข้างหูเนี่ยอย่างเงี้ยใต้คางแค่นี้เองแล้วก็ดื่มน้ำไปด้วยกึกกึกอัดคำว่าปวดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะล้ามไปในกระช่างหูมันทนาแล้วมันก็จะหายขาดไปเลยครับท่านจบข่าว